ว่ามีส่วนร่วมสุดๆแล้วพูดบรรยากาศวันนี้ก่อนวันนี้มา Exclusive วันแดงมิตรวิทย์ใต้ล่ารู้สึกไงบ้างคะโอเคครับก็บอกก่อนว่านี่เป็นแฟนมิตรละครครั้งแรกของใบนะครับแล้วก็คิดว่าเรานึกภาพไม่ออกหรอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาวันนี้ก็รู้สึกดีที่แบบทุกคนสนุกทุกคนมีส่วนร่วมมากๆแบบว่าให้ยกมือก็ยกให้เล่นอะไรก็เล่นแบบพร้อมเพียงพร้อมใจกันเล่นอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจที่มีคนติดตามละครพวกเราแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเรามากขนาดนี้ครับอ่ะคุณต่อแล้วครับตื่นใจมากครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่แบบไม่ใช่แค่ที่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วกว่าทุกคนที่จะมาในงานนี้ได้มันก็ผ่านการแบบยังชิงเกมอะไรอย่างเงี้ยต้องยังชิงกว่าจะได้ซึ่งจริงๆอยากขอบคุณผ่านไปถึงทางบ้านทุกคนเลยมากกว่าที่แบบคอยซัพพอร์ตทีมใต้ล่าทุกคนเลยแล้วก็อยากบอกผ่านตรงนี้ว่าแบบอีก2ซอนสุดท้ายก็เต็มที่นะครับพวกเราก็เต็มที่เหมือนกันวันนี้แฟนๆนอกจากแบบที่มาตรงนี้แล้วข้างนอกโอ้โหรอกันเยอะแยะเลยที่บ้านก็คนเยอะมากเลยที่รอชมกันอยู่เรารู้สึกไงบ้างที่แบบเออวันนี้มันถือว่าสำเร็จมากเลยก็ดีใจค่ะอย่างที่เคยบอกกันแล้วว่าโปรเจกต์นี้พวกเราแบบตั้งใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ชอบผลงานของเราแล้วก็อยากให้ดูสองคนสุดท้ายนะคะอยากให้เป็นกำลังใจพวกเราสองคนสุดท้ายครับผมครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสไปแคสเรื่องนี้เลยขอบคุณพี่สารขอบคุณพี่ต่อพี่เบนพี่ไบพี่เพลงขวัญทุกๆคนที่อยู่ร่วมในการเติบโตครั้งนี้ของโอเวอร์ครั้งอะครับขอบคุณจริงๆไม่คิดว่าเด็กลำพูนคนนึงจะได้มาเล่นละครที่นี่ครับไม่ใช่คนนึงสิครับพี่เบนกําลังเรียนเป็นนะน้องเหรอเรียนส่วนบุญเยอะกว่าทําใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันคงเป็นโชคชะตาที่ทําให้ทุกคนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็หวังว่าตัวเองจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นฝีมือไปเรื่อยๆก็จะฟังทุกคําแนะนําของพี่ๆนะครับมีอะไรแนะนําได้หมดเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเขินครับครับผมเหลืออีก2ตอนเนาะจะสาดแล้วฮะสนุกไฮไลท์ก็สนุกสนานได้มั้ยตอนสุดท้ายมันแง้มได้เลยว่าไม่ผิดหวังแต่ให้เล่าฉากผมไม่ได้คิดว่าไม่น่าผิดหวังเพราะว่าตอนที่เราอ่านกันไม่มีใครที่เอ๊ะอะไรเลยรู้สึกว่าทุกคนโอเคมากกับฉากนั้นแล้วผมก็กำลังรอบักฉากที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาอุ๊ยแสดงว่ามีการแบบถ่ายทำใหม่เพื่อแบบว่าให้มันเข้มข้นเหมือนกับว่ารู้สึกมันเป็นการรู้สึกระหว่างถ่ายแล้วก็เลยไปบอกเพิ่มกับคุณกับว่าก็เพิ่มขึ้นมาเลยละกันอะไรมันจะเซอร์ไพรส์มั้ยคะสองตอนสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรแบบทําคุณดูแบบไอ้นี่เลยคนดูหงายหลังอ่ะครับหงายหลังเลยบอกเค้าดีอ่ะครับไม่อยู่ในใจไม่แต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นจบแบบที่หลายๆคนชอบถูกใจคนดูไม่ขัดใจใช่มั้ยคะไม่เคลมแต่ว่าไม่ขัดใจพวกเราเลยแล้วมีการเผาขึ้นอะไรเกิดขึ้นไหมมีเผาขึ้นอีกไหมคะมีการเผาตึกเกิดขึ้นไหมช่องวันไม่แน่ครับผมหลายคนรู้ว่าแบบไปจะตอบตอนท้ายจะไลฟ์คนดูหรือเปล่าหรือไงพ่อผมถามผมยังไม่บอกเลยใครคะใครเออโอ้คือแบบคือมันดีมากจริงๆแล้วเราไม่อยากเล่าก่อนเลยเพราะเราอยากให้คนได้สัมผัสโมเมนต์นั้นพร้อมๆกันแบบคนดูทุกคนได้เจอผมมวยพร้อมกันจริงๆเราเลยไม่อยากแง้มมากแต่ว่ารับรองได้คําเดียวไม่ผิดหวังแน่นอน 100% พูดถึงเรตติ้งนิดนึงแล้วกันเห็นบอกว่าเรตติ้งแบบชื่นใจหายเหนื่อยเลยทุกคนเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะก็เรตติ้งดีนะคะแล้วเราก็เห็นอย่างที่บอกก็คืออยากขอบคุณทุกคนแหละแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจไปเรื่อยๆเหลืออีกแค่2ตอนอยากให้มันแบบขึ้นไปอีกอ่ะทุกคนมันจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทำผลงานแบบนี้ดีๆต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับว่าอย่าแผ่วอีกแค่2ตอนสุดท้ายครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนพวกเราทำหน้าที่ของพวกเราไปเต็มที่แล้วขั้นตอนต่อไปเหลือแค่ทุกคนหยิบรีโมทเปิดทีวีแค่นั้นเองครับก็อยากให้ดูสดกันนะครับอีกแค่2ตอนสุดท้ายวันพุธและพฤหัส 20:20 นะครับทางช่องวัน31กับพี่ๆครับแล้วก็ผมในละครเรื่องใต้ล่าครับครับสวัสดีค่ะ
Society.